ใกล้เปิดเทอมใหญ่ตลาดและพฤติกรรมการซื้อรองเท้านักเรียนก็กลับมาคึกคักขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ก็คือนันยางตั้งเป้าเติบโตมากกว่าตลาดยืนยันว่าปีนี้ยังคงราคาเดิมไว้คุณจักรพลจันทวิมลกรรมการผู้จัดการบริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดกล่าวว่าปี2567การตลาด Back to School เริ่มคึกคักตั้งแต่20เมษายนที่ผ่านมาการซื้อสินค้าจะพีคในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเป็นช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่พฤติกรรมการซื้อสินค้าพ่อแม่ผู้ปกครองจะซื้อชุดนักเรียนก่อนจากนั้นจะซื้อรองเท้าและซื้อให้เด็กวัยประถมก่อนมัธยมเพราะพ่อแม่ตื่นเต้นกว่าที่จะได้เห็นลูกเข้าโรงเรียนเด็กเรียนโรงเรียนเดิมก็จะซื้อก่อนเข้าโรงเรียนใหม่เพราะรู้อยู่แล้วต้องใส่ชุดรองเท้าแบบไหนส่วนการเรียนในโรงเรียนใหม่ก็ต้องรอระเบียบแต่งกายที่ชัดเจนสำหรับนันยางค่ะยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรองเท้าผ้าใบเป็นอันดับ1มีสัดส่วนอยู่ที่145ในช่วงระหว่างปี2563ถึง2565ยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้ต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่2%ต่อปีและในปี2566ที่ผ่านมาเติบโตมากกว่าตลาดอยู่ที่13.70การเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะบริษัทได้รุกทำกิจกรรมการตลาดและการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปีทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและเข้าถึงอย่างใกล้ชิดประกอบกับได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจโดยรวมที่ฟื้นตัวดีขึ้นทำให้สามารถสร้างการเติบโตได้สูงกว่าตลาดรวมค่ะปี2567ก็คาดว่าตลาดยังคงมีการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นเดิมและสำหรับนันยางก็ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่3-5%พร้อมกับเพิ่มกลยุทธ์เพื่อรุกขยายโอกาสทางการตลาดในทุกช่องทางและยังคงเน้นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนักเรียนนักกีฬาคนทำงานและผู้ใช้งานอเนกประสงค์ส่วนในเรื่องของราคาสินค้าค่ะผู้บริหารนันยางบอกว่าปีนี้นันยางจะยังคงราคาเดิมไว้แม้จะมีอุปสรรคในหลายๆประเด็นแต่ด้วยการบริหารจัดการรวมไปถึงแนวคิดที่ต้องการดูแลด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจึงยังคงราคาเดิมขณะเดียวกันนันยางได้ทุ่มงบ70ล้านบาทลุยแคมเปญพอดีไม่เหมือนกันชวนนักเรียนเลิกกดดันตัวเองพร้อมสานต่อภารกิจหยุดบูลลี่ในโรงเรียนหยุดได้ด้วยนักเรียนค่ะครับเราสนใจปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าบูลลี่กันในโรงเรียนนะเราทำการตลาดตรงนี้เนี่ยเราทำแคมเปญเหล่านี้เนี่ยมายาวนานมากกว่า3ปีนะครับเป็นเหมือนจักรวาลบูลลี่ในโรงเรียนหยุดได้ด้วยนักเรียนของนันยางนะครับปีนี้เป็นเอพิโซดที่3นะครับโดยที่เรามองว่าการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นเพียงปัญหาที่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับที่เกิดการแสดงออกมาแล้วเราเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยปลายของภูเขาน้ำแข็งฐานของภูเขาน้ำแข็งมันเกิดจากตัวเองเกิดจากการที่วัยรุ่นหรือว่าทุกคนเนี่ยมีความใจดีให้กับตนเองน้อยลงมีความรู้สึกกดดันกับตัวเองนะครับเราเลยมีแนะนำแคมเปญชื่อว่าพอดีไม่เหมือนกันนะครับก็มีแนวคิดที่ว่าทุกๆคนเนี่ยมีความดีพอแต่เพียงแต่ว่าเราพอดีไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกันในหลายๆรูปแบบดังนั้นเนี่ยการที่เราพอใจในตนเองเราใจดีให้กับตนเองก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับจริงๆเราเชื่อว่านันยางอยู่คู่กับคนไทยมาระยะเวลานานมากกว่า70ปีเราคงมีเสียงดังพอประมาณที่อยากจะบอกอะไรบางอย่างนะครับเราสนใจปัญหาสังคมเราอยู่คู่กับนักเรียนมาอย่างยาวนานเมื่อนันยางเห็นปัญหาที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักเราคิดว่าถึงเวลาและเราก็น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงพอในการที่จะพูดประเด็นนี้ออกไปนะครับเราหวังว่าประเด็นนี้เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยได้ดีใจกับตัวเองมากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมดีขึ้นในอนาคตนันยางปีนี้ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 3-5% นะครับก็เป็นปริมาณเรียกว่าเป็นสัดส่วนเดิมนะครับที่เราตั้งเป้าไว้ปัจจัยที่ทำให้นันยางโตมากกว่าตลาดนะครับก็คงเป็นในเรื่องของสินค้าก่อนนะครับที่ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมหรือว่ากลุ่มคนทั่วไปทั้งในเรื่องของการใช้งานด้านฟังก์ชันนะครับเช่นรองเท้าเด็กประถมเนี่ยไม่ต้องผูกเชือกนะครับหรือว่ารองเท้าทั่วไปเนี่ยที่มีความทนทานมีความใส่สบายมีความลุยได้ทุกสถานการณ์
นะครับที่สำคัญครับจากการวิจัยนะครับแล้วก็จากการที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับว่ากลุ่มผู้บริโภค Gen Z เนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาตัดสินใจในความชอบของสินค้าแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจในความเชื่อในแบรนด์นะครับว่าแบรนด์เนี่ยเข้าใจเหมือนเขาไหมเราแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรที่สำคัญเนี่ยเราไปอยู่ข้างเขาได้ยังไงบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็บอกเขาว่าพอดีไม่เหมือนกันครับก็กลุ่ม Gen Z นะครับก็เป็นกลุ่มที่มีการรับข้อมูลที่เยอะนะครับที่เปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการแสดงออกทั้งในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์อย่างมากนะครับปัญหาของเขาคือเขามีแรงกดดันตัวเองค่อนข้างมากวัยรุ่นไทยเครียดวัยรุ่นไทยมีปัญหาทางสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะนะครับจากสถิติหลายองค์กรนะครับมีปัญหาด้านนี้นะครับทำให้เราเองเนี่ยก็จะคิดว่าเราควรลุกขึ้นมาพูดถึงปัญหานี้แล้วก็นำเสนอวิธีการแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ